ั้นถ้าหาว่ารัฐบาลมันสร้างเพื่อนว่าปกติคือต้องย้ายรัศดรครับนี่ครับคือปัญหาใหญ่ต้องย้ายแล้วก็พื้นที่ทางกินและจะไปอยู่ที่ไหนนี่ครับรัฐบาลน่าจะเข้ามาเพื่อความรู้แก่ชาวบ้านก่อนนี่ครับคือทางเท่าที่ดีของรัฐบาลนะครับถ้าอยู่ๆเป็นพันลับของรัฐบาลเนี่ยเมื่อเขาว่าเราทราบปัญหาซึ่งกันและกันนะครับนี่คือการเมื่อเขาว่าเรารัฐบาลเองก็ทราบปัญหาทราบปัญหาที่ราษฎรประชาชนรู้จะไปที่ไหนก็ที่นี่ก็ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันอย่าไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับเราอยู่แบบประชาธิปไตยดีกว่าในการกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยเงินของเคยตัวเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้มีส่วนที่จะร่วมอะไรอย่างมากับเสียไปแฮมอย่างคนที่เฮาต้องเสียพื้นที่อย่างเขื่อนแม่ข่านถ้าเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บอุทยานของเฮาพี่น้องทั่วจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดใกล้เคียงในช่วงฤดูสงกรานต์เนี่ยผมมีที่พักผ่อนที่ไหนใกล้ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ต้องไปที่เขื่อนแม่ข่านของที่อ่างเก็บน้ำแม่ข่านของอ่างลงเพื่อนว่าไออุทยานออกขานต้องไปที่ออกขานที่เดียวครับเรื่องเขื่อนนี้มันมาทีหลังได้สถานที่สร้างนี่ก็จะไปสร้างที่ตำบลน้ำมหลวงอำเภอตำตองที่บ้านห้วยทงอันนี้ผลที่จะกระทบของอำเภอหางดงนี่ก็อุทยานอันนั้นมันเป็นของคนหน้าหมู่และตลอดจนถึงพี่น้องบ้านห้วยลานคำอำเภอเสมิงที่จะไปท่วมที่นาอย่างเป็นการสร้างเขื่อนแก่งเสเต้หรือการสร้างอยู่บนจมล่างนี่มันไม่ใช่ทางออกหรือไม่ใช่ทางแก้ไขน้ำแล้งน้ำท่วมได้แท้จริงนั้นเราเลยเสนอให้มีการสร้างอ่างขนาดเล็กหาดกลางตามแม่น้ำสาขาของแม่น้ำยมซึ่งมีประมาณ77สาขาด้วยกันดังนั้นถ้าสร้างจุดแม่น้ำสาขาตรงนี้แล้วมันจะทำให้น้ำท่วมน้ำที่จะไหลลงจากแม่น้ำสาขาอย่างเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จะไหลลงแม่น้ำยมนี่มันจะทำให้น้ำท่วมนี่ลดน้อยลงไปเพราะอ่างเล็กอ่างน้อยนี่มันกั้นไว้ตามแม่น้ำสาขาหมดแล้วคือในภาพรวมแล้วมันไม่สามารถที่แก้ไขยังไงแต่น้ำท่วมน้ำแล้งได้เพราะไอ้มันเป็นการพูดง่ายๆก็คือพวกคณะรัฐมนตรีทั้งหลายแหละเขาหวังที่จะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่าแล้วก็ไอ้มันเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอ่ะเพราะไอ้เท่าที่แล้วมามันที่เขื่อนๆที่สร้างมามันก็ทุกที่อ่ะทุกเขื่อนที่เราไปดูมามันยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนตรงในภาคเหนือของเราเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์มากมันมีผลเสียมากกว่าตอนนี้เราก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆมีจัดเวทีที่ไหนเราก็ไปเราไปแสดงเหตุผลหาทางออกให้เขาอย่างเนี้ยเรามีจุดยืนที่ว่าต้องสร้างอ่างขนาดเล็กอ่างกลางตามแม่น้ำสาขานี่ซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อันนี้คือชุมชนเสียบเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบนจมล่างหรือเกินแก่งเต้นเราไม่เอาอยู่แล้ว